สวัสดีครับตอนเช้าของวันเสาร์ที่18เฮ้ยวันศุกร์ที่18เดือนธันวาวันนี้จะข้ามไปที่เม็กซิโกเป็นครั้งแรกตอนนี้อยู่ที่ซานดิเอโกเพิ่งออกจากที่พักมานะครับผมถ้าใครพลาดวิดีโอก็ดูวิดีโอได้จากข้างหลังมาซื้อของนิดหน่อยแล้วผมจะเข้าไปที่แบงค์เพื่อที่จะไปแลกเป็นเงินพยายามจะแลกเป็นแบงค์ร้อยนะครับบิลส์แล้วก็จะไปแลกเป็นเงินของฝั่งนู้นที่นู่น We going down south and over there is downtown right downtown San Diego downtown yeah the big what do you call that one that's the San Diego Bay the San water. Diego Bay yeah like San Francisco has a bay that's yeah, San Diego has bay. A bay too yeah and you see lots of there's lots of Navy ships oh right and there's a cruise ship right there it's huge ออกมาจากตรงที่เช็คเหมือนกับเป็นตม.จะเรียกว่าด่านคนเข้าเมืองนะเป็น border เสียเงิน$21แล้วก็ถ้ามีพาสปอร์ตของคนไทยถ้ามีพาสปอร์ตที่ยังมีอายุอยู่แล้วก็ถ้ายังมีวีซ่าของที่อเมริกามาได้นะครับแต่ก็ต้องมาทำเรื่องของคนเข้าเมืองก็กรอกข้อมูลที่นิดหน่อยเรื่องของที่พักที่นี่ที่พักที่สุดท้ายจะอยู่ที่ไหนก็ข้อมูลของพาสปอร์ตของเราก็จะได้ตัวนี้มาตัวนี้เป็นเหมือนกับ receipt this is kind of like a receipt yeah right we don't actually we don't really need that one but what we really need yes is this one I don't know what it is it's kind of like visa that's your visa temporary tourist visa for 6 months yeah right uh-huh. quite long it's quite long but do Mexico for not being there ที่อยู่ที่นู่นจะเป็นมาสุดเลยแล้วก็วันเดือนปีเกิดที่เกาะเมื่อกี้เป็นเดือนขึ้นก่อนแล้วแล้วก็เป็นไม่ใช่จากเดือนขึ้นก่อนที่อเมริกากลายเป็นวันขึ้นก่อนที่นี่รถมาฝั่งนี้เว้ยมันสวยมากแล้วผมแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงมันมีทางเป็นแบบทางพลับบิกธรรมดาแล้วก็เป็นโทรที่เป็นต้องขึ้นต้องจ่ายตังขึ้นมานะครับตอนนี้จ่ายไป2 ครั้งแล้วแล้วสวยมากๆผมว่านะมันคล้ายๆกับไทยอยู่หน่อยๆแต่ว่ามันคล้ายกับในไม่ได้ในเทือกผมที่ว่าเหมือนไทยแบบนั้นอ่ะนะคล้ายๆว่าความสบายใจที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วรู้สึกว่าไปอยู่แล้วแบบมันคล้ายๆกับมันอยู่บ้านเราหน่อยๆคนก็แบบนิสัยดีมากนะคนเม็กซิกันบ้างเลยไหมตรงแถวนี้จะเป็นทรายอะไรเยอะๆนิดนึงตรงนี้เป็นโอเชียนมาขับมาตลอดนู่นเลยแต่เข้ามาก็ยังเป็นโอเชียนนี้อยู่แล้วตอนนั้นขับเข้ามามันจะอยู่ข้างบนๆหน่อยฮะแล้วมันมองเห็นแบบว่าโอเชียนจากข้างบนมาตลอดสวยเลยอ่ะลองดูนะร้านแบบนี้เห็นไหมร้านข้างทางที่ไทยมีเยอะใช่ไหมซึ่งมาเห็นแบบนี้แล้วสุขว่าแบบคิดถึงไทยมากจริง We're around here. We'll stop in Ensenada to get gas. Yeah, we're going along here. Yeah. So we're about here. We'll stop in Ensenada.And then some food, some gas. Some food, some gas, and then we go down to Kamalu. หอยอะไรก็ไม่รู้ชื่อไทยอะไรไม่รู้แคลมใหญ่มากเลยนะ Quítenlo. Sobres. Wow. Taco with fish, right? คือเขาสับมันเป็นแบบให้ละเอียดแล้วอ่ะ Cuatro. Oh my god. อร่อยมากว่ะอร่อยมากเลยว่ะ
Okay. Online Thailand. Online Thailand. Never the price. Best vision หนึ่งผมจะมาขับบ้างนะครับตรงนี้เป็นดูโอเคเหมือนกันนะเลยออกมาไม่นานมากจริงๆกว่าจะถึงจะถึงที่นู่นทางนี้มันกับเนินขึ้นมาลงขึ้นมาลงขึ้นมาลงขึ้นมาเรื่อยๆลงเสาเข้าไปเรื่อยๆเลยรถก็ยังโอเคอยู่เฮ้ย ดูมันเป็นอย่างนี้นะดูเหมือนมันจะแบบมันจะพังแหล่พังแหล่นะ อันนี้ก็ยังค้างเปิดค้างล็อกปิดไม่ได้You're making fun of my car. Yeah, I know. I say this. She's good. She's real good. She's really nice. Really nice car. Yeah, liar. You're making fun of my car. But the engine, though, the engine. I'm telling you. ขับมาเหมือนจะไม่ไกลมากนะแต่ว่าถนนมันไม่ค่อยดีเลยขับมันต้องแซงกันไปแซงกันมาขับช้าด้วยไปที่โรงแรมแล้วแล้วทางที่จะเข้ามาจากตัวเมืองนะจากเส้นหลักนะเข้ามาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดคือขับเร็วก็ไม่ได้รถก็แบบไม่ได้โชคอะไรก็ไม่ค่อยดีแต่ก็พอได้เหมือนกันแต่ยังไงก็ตามแต่มันถึงที่แล้วราคา44เหรียญนะครับแล้วผมอยากจะให้ดูวิวข้างหน้าสักก่อนสิโหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วมีห้องหลายๆห้องเยอะมากนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันชื่ออะไรแล้วก็มีห้องอาหารอยู่ข้างหน้ามีบาร์สุดยอดเลยแต่ไม่รู้กันวันนี้ว่าจะเข้าไปข้างในเมืองอีกหรือเปล่านะแต่คือถึงมันสุดๆจริงๆถ้าดูตรงวิวตรงนี้นะมันสุดๆจริงสุดยอดเลยว่ะแล้วมันจะมีเมฆบางเยอะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโอ้โหลูกมันใหญ่มากน้ำทะเลเกลือนลงไปแล้วว้าวน้ำสดเลยทิวเขาหลอกจะไปแล้วจริงๆนะตามพร้อมกันนะเพราะอย่างนี้รู้สึกว่ามันไปเร็วมากๆเลยเหมือนกันนะพอมันอยู่ข้างบนรู้สึกว่ามันเลื่อนแบบค่อยๆเลื่อนช้าทีนี้ที่แบบเรารู้เลยว่าทั้งโลกของเรามันหมุนไปด้วยอะไรที่เวลาที่เท่ากันใกล้จะไปแล้วนี่คนเข้ามาผมว่าเขาจะไปตกปลาแล้วเมื่อกี้เห็นเขาให้ปลาด้วยทีนี้ก็แล้วแต่ออกปลาที่นี่ไปคนอีกฝั่งหนึ่งของโลกสวัสดีตอนเช้านะครับโอเคนะสุดแล้วขับขวบฟ้าไปแล้วเรียบร้อยขับขวบฟ้าไปแล้วเข้มมากเลยนะดีมันเพิ่งเป็นแบบยังใหม่อยู่ที่เนี่ยมันกำลังจะเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆ
มันก็เลยยังอยู่ในอะไรที่แบบว่ายังสร้างมันอยู่แบบนี้ผมเดินทางมานะรู้สึกแบบนึกถึงไทยมากๆเลยเหมือนไทยมากเลยเป็นอะไรที่มันยังไม่มันยังมีคนที่ยังไม่เจริญอยู่อ่ะหมายถึงว่ายังมีคนยังเป็นเมืองที่ยังไม่เจริญอยู่กันเยอะมากแต่ก็อยู่กันแบบสบายๆอ่ะมีความสุขดีนะเห็นแล้วมันรู้สึกว่าคิดถึงประเทศไทยมากๆเลยคือไม่รู้สิผมว่าอยู่เมกาก็แบบมันก็ดีนะเป็นระเบียบไปในดูเป็นสิวิไลแล้วอะไรเงี้ยมันเจอแล้วแต่ว่ามาเห็นแบบนี้แล้วมันว่าอยู่มันแบบสบายสบายจริงๆอ่ะอยู่มันแบบสบายสบายก็ว่าอย่างเงี้ยนะมันก็จะค่อยค่อยโตขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ตั้งแต่นี่คือห้องเดี๋ยวคุณไอซ์แต่เขาจะนอนที่ที่ผมจะนอนที่นี่ห้องน้ำอยู่ตรงนั้นไหมผมก็ไม่มีอะไรมากห้องนี้ไม่มีอะไรเลยด้วยเดี๋ยวผมต้องจัดการเรื่องคอมนึงไม่มีมือถือสัญญาณทำอะไรไม่ได้ Wi-Fi ก็ไม่มีพรุ่งนี้เดินทางขับรถประมาณ10ชั่วโมงได้ไม่ก็จะเกินนั้นหน่อยนึงนานเหมือนกันจะไปถึงที่ลาเลโต้นะที่นั่นจะเรียกว่าอย่างนั้นถึงแล้วก็จะไปนอน2คืนเต็มๆแล้วก็น่าจะดีขึ้นลงเซาปีกโอเคนะเจอกันพรุ่งนี้โชคดีทุกคน